เครื่องรางหรือวัตถุมงคลของจีนนั้นถือว่าเป็นของเสริมดวงที่คนไทยเราหลายๆท่านนิยมบูชาและนับถือมาแต่โบราณด้วยคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นในเรื่องของการปรับฮวงจุ้ยช่วยเรียกเงินเรียกทองและเสริมโชคลาภซึ่งเครื่องรางบางชิ้นก็ยังสามารถดัดแปลงนำมาทำเป็นเครื่องประดับสำหรับสวมใส่หรือนำมาประดับบ้านได้อีกด้วยในวันนี้ทางช่องก็ได้คัดสรรเครื่องรางจีนที่เป็นที่นิยมมาแนะนำเล่าขานสู่กันฟังก็มาติดตามกันนะครับว่าในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของเครื่องรางชนิดใดกิเลนกิเลนหรือม้ามังกรเป็นสัตว์มงคลในเทพนิยายจีนถ้าเป็นตัวผู้จะเรียกว่ากีส่วนตัวเมียนั้นจะเรียกว่าเลนหรือเรียกรวมกันว่ากิเลนในแต่ละตำราก็มีการอธิบายถึงลักษณะของกิเลนไว้หลากหลายแบบบางก็ว่ากิเลนนั้นจะมีลักษณะของสัตว์มงคล5ชนิดรวมกันนั่นก็คือมีหัวเป็นมังกรมีเขาเดียวมีลำตัวเป็นกวางมีเกล็ดเหมือนปลามีหางเหมือนวัวและมีเท้าขีดเหมือนกับม้าเชื่อกันว่ากิเลนนั้นเกิดขึ้นมาจากธาตุทั้ง5ก็คือดินน้ำลมไฟไม้และโลหะผสมกันและกิเลนมงคลจะมีสีกายเป็น5สีคือสีน้ำเงินแดงเหลืองขาวและสีดำชาวจีนเชื่อกันว่ากิเลนนั้นเป็นสัตว์ที่มีเมตตาสูงมีชอบเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นและชอบส่งความสุขให้กับมนุษย์เล่ากันว่ากิเลนนั้นเป็นสัตว์กินพืชเป็นอาหารตามตำนานกล่าวไว้ว่ากิเลนเคยปรากฏตัวขึ้นในโลกมนุษย์ในวันที่พระมาจารย์ขงจื้อได้ถือกำเนิดขึ้นมาและกิเลนก็ได้นำความสุขความเป็นมงคลมาสู่โลกมนุษย์กิเลนจะประพฤติต่อมนุษย์ใน2ลักษณะก็คือถ้าเป็นคนที่มีจิตใจดีกิเลนก็จะให้ความสงสารและให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายกิเลนก็จะกระทำต่อคนผู้นั้นดุจศัตรูเชื่อกันว่ากิเลนจะช่วยส่งเสริมในด้านธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองนำพาความโชคดีและข่าวดีมาให้นอกจากนี้ยังช่วยเสริมเรื่องของวาสนาบารมีให้ชีวิตมีความมั่นคงช่วยแก้ปีชงช่วยกรองและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปทำให้ผู้คนในบ้านมีสุขภาพแข็งแรงและประการสำคัญที่ชาวจีนให้การบูชากันมากก็เพราะเชื่อว่าจะช่วยทำให้มีผู้สืบสกุลหรือมีลูกชายนั่นเองครับสำหรับการจัดวางรูปปั้นกิเลนนั้นจะวางไว้ที่บ้านที่ทำงานหรือที่โรงงานก็ได้โดยมากแล้วจะจัดวางไว้เป็นคู่กิเลนจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายและดึงพลังมงคลเข้ามาสู่ชีวิตของเราให้ประสบกับความสุขความโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยนั่นเองครับผม